พี่ชอบเล่นเกมแนวช้าๆเนิบๆแล้วก็เหมือนชอบสะสมอะไรบางอย่างอย่างเช่นจะสะสมโปเกมอนเป็นต้นอันนี้จะเป็นการสะสมดาวดวงที่สวยงามน่าตื่นเต้นนะคะโดยที่เราก็จะเก็บอาหารอาหารหน้าตาแบบนี้อาหารตอนนี้เต็มอาหารที่เป็นมะเขือสีแดงๆอย่างนี้นะคะจากเครื่องที่หน้าตาเป็นประมาณนี้หรือประมาณนี้แล้วก็นำไปป้อนกับดาวดวงที่หิวโหยนะคะอย่างตัวนี้อ่ะป้อนไปแล้วอยู่ได้อีก4ชั่วโมงอย่างตัวนี้กำลังหิวอยู่มันก็จะมีเสียงท้องร้องกรอยออกมานะคะแล้วก็กดฟีดแล้วก็จะเป็นการป้อนอาหารให้มันก็จะอยู่ได้อีกเท่านี้แล้วมันก็จะผลิตทรัพยากรมาให้เราเก็บพอเราเก็บเป็นเงินเราก็จะได้เงินมาสร้างค้นหาดาวดวงใหม่ของเราอันนี้ลองเก็บได้5นะคะค่อยๆเก็บไปดาวดวงที่ผลิตมานานมันก็จะให้ทรัพยากรเยอะหน่อยถ้าเห็นตัวสัญลักษณ์แฮปปี้นะคะเป็นตัวโน้ตมันก็คือแสดงว่าเราแสดงว่าประชากรบนโลกบนดาวดวงนี้มันแฮปปี้ก็กดได้มันก็จะเป็นการเร่งสปีดทำให้มันผลิตได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นนิดนึงถ้าเรากดที่มุมบนสุดของหน้าจอนะคะมันจะเลื่อนไปฟึบดาวดวงสุดท้ายที่เรากำลังค้นหาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ใช้เวลานานหน่อยของเราพอดีเล่นไปเลเวลสูงแล้วนะคะก็ใช้เวลาหลายวันช่วงแรกๆก็จะใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงเองแหละเนาะปุ่มลัดของเกมนี้นะคะจะมีซ้ายด้านซ้ายล่างตรงนี้คือ DFR กดปั๊บมันจะวิ่งไปหา DFR ทั้งหมดที่เรามีกดทีละปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะสามารถเก็บได้แล้วก็ถ้าเรากดค้างนะคะด้านซ้ายเราก็จะสามารถเลื่อนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วปึ๊บ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 แบบนี้นะคะเกมนี้เราจะต้องจับคู่ระหว่างดาวเคราะห์กับตัวดาวเทียมที่จะมาโคจรรอบดาวเคราะห์ให้เหมาะสมถ้าเหมาะสมแล้วตัวประชากรเอเลี่ยนของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถร้องเพลงแบบนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาวิธีการจับคู่มันก็คือกดที่ตัว i ตรงข้างล่างนี่นะคะแล้วก็กดตรง satellite ที่แปลว่าดาวเทียมแล้วเราก็จับคู่ดาวกับดาวเทียมของเราให้เหมาะสมแฮมเบอร์เกอร์คู่กับโค้กไอ้เป็นต้นดาวนี้ยังไม่มีเราก็ต้องมาลองหาดูว่าอันไหนเหมาะก็จะดูตรง improvement นะคะที่มันจะเขียนว่าโอเคถ้าเราจับคู่ได้ถูกต้องเราก็จะมีสิทธิ์ได้โบนัสเพิ่มถึง2ขั้นด้วยกันอย่างเช่นอันนี้กวางเลนเดียกินกระหล่ำปีนะคะก็ improvement ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเหมือนกันขึ้น 150% เสร็จแล้วก็มาดูอีปิกฟังอีปิกนะคะก็จะเล่นแล้วเราจะได้เหรียญและได้ energy cube สีส้มเอามาทำให้เราเร่งการ discovery ดาวเคราะห์ของเรานะคะเร็วขึ้นซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นเป็นการเตรียมอยู่ในขั้นตอนการเตรียมออกตัวนะคะเราก็จะใช้เหรียญใช้อาหารแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการแล้วก็ใช้ energy ของเราด้วยถ้าเราเดินเยอะเราก็จะได้ energy เยอะ energy bar ที่อยู่ด้านซ้ายบนนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายเราสามารถเร่งการผลิตของดาวเคราะห์ของเราได้โดยการกดบูสต์ตรงด้านล่างนะคะแล้วมันก็จะเขียนว่าเราต้องการใช้ 1,115 energy หรือเปล่าเพื่อเร่งให้มันผลิตสมมุติลองกดเร่งดูมันก็จะ4นาทีเมื่อกี้มันก็จะ complete แล้วเราก็จะได้เงินมาแล้วเราก็สามารถป้อนอาหารมันต่อให้มันผลิตต่อเนื่องไปได้อย่างนานๆ นะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้หรอกแต่ก็นะคะปุ่มลัดอีกอันนึงก็คือด้านล่างขวาซึ่งเราใช้กันบ่อยอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันกดค้างได้ด้วยกดค้างมันก็จะช่วยเก็บอาหารเก็บทรัพยากรที่เต็มแล้วได้ทั้งหมด
ในการกดค้างครั้งเดียวนะคะตรงนี้ก็เช่นกันแต่ถ้าอาหารเต็มแล้วมันก็จะไม่เก็บมันก็จะเก็บไว้รอจนกว่าเราจะต้องการใช้ตรงจานอาหารก็คือมีดาวเคราะห์ที่หิวโหยอยู่เราก็กดฟีดมาเกมก็ประมาณนี้ค่ะกดเมนูบนสุดบนสุดของหน้าจอก็จะไปที่ดาวเคราะห์ที่เรายังไม่ได้ค้นพบนะคะเกมก็จะประมาณนี้ลองเล่นกันดูถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาได้คือเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะแนะนำอะไรได้พอสมควรอยู่นะคะก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ